การประชุมมหาเถรสมาคมวันนี้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ใช้เวลาประชุมเพียง30นาทีเท่านั้นนะคะหลังจากการประชุมนายสิบแก้วงามผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้เปิดเผยผลการประชุมมส.นะคะว่ากรรมการมหาเถรสมาคมตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชให้อดีตพระเถระทั้ง3รูปพ้นจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมโดยให้ถอดถอนตำแหน่งอดีตพระพรหมสิทธิ์ออกจากกรรมการมหาเถรสมาคมและถอดถอนจากตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศและให้ถอดถอนตำแหน่งของอดีตพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะภาค4ถึง7โดยสมเด็จพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้แต่งตั้งให้พระพรหมมุนีเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค4ถึง7แทนรวมถึงได้มีมติเรื่องการถอดถอนสมณศักดิ์ของอดีตพระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง7รูปโดยได้แต่งตั้งให้พระเทพวิสุทธิโมลีเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิเดิมดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค10ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค10และได้มีการแต่งตั้งพระธรรมสุทธีเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงเป็นรักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2561ส่วนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสักเกตและวัดสามพยาในการประชุมวันนี้ไม่ได้มีมติรับรองในเรื่องนี้เนื่องจากว่าทั้งสองวัดยังมีรองเจ้าอาวาสตามลำดับอาวุโสอยู่ถ้าดูอย่างนี้ก็พระพรหมมุนีนะครับเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค4ถึง7แทนอันนี้จะอยู่ในส่วนของธรรมยุตติกนิกายนะครับ